เดือน12เดือน12ภาษาไทยภาษาไทยเรียกว่ายังไงนะเดือน12 December เดือนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาวันของคลิปวันนี้ข้อแรกก็คือต้องบอกขอบคุณคุณผู้ชมที่ค่อยมาสนับสนุนแล้วค่อยให้กำลังใจในพ่ายผมมาตลอดนะครับคือคอมเมนต์ทุกคลิปที่ผมทำเลยให้กำลังใจให้ผมตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือต้องสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้คุณผู้ชมได้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับหวังว่าเราจะพัฒนาด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปวันนี้ก็คือผมจะพูดถึง4ปัญหาที่คนเวียดนามพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทย4เรื่องที่คนเวียดนามพูดถึงแล้วก็เป็นกระทู้ที่มีคนสนใจมากที่สุดในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟัง4กระทู้นั้นมันคืออะไรทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นอยากดูว่าวันนี้ผมทำอะไรก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band20 นะครับแล้วก็ผมจะใส่ลิงก์ Facebook ด้านล่างนะครับทุกคนก็ตามสบายแรกก็คือเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นแหละคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามชอบเล่นฟุตบอลมากแล้วมีจำนวนแฟนคลับที่เวียดนามเยอะๆมากแล้วทั้งที่เวียดนามกับไทยเป็นคู่แข่งมาตลอดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบอลก็สิ่งที่คนเวียดนามสนใจมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลของประเทศไทยมันเป็นยังไงบ้างแล้วล่าสุดก็คือมีฟุตบอลเลเจนดารีของไทยเกียรติศักดิ์เขาก็มาเวียดนามนะครับก็คือเขามาเป็นควอชของทีมฟุตบอลที่จังหวัดเพลกูมันเป็นทีมฟุตบอลที่ชื่อว่าวังไอจาลายนี่มันเป็นทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงดังที่เวียดนามมากๆนะครับเขาก็กลับมาเป็นควอชของทีมฟุตบอลนี้นะครับแต่ในเรื่องนี้มันก็มีแบบข่าวนู่นนี่นั่นใน Facebook เขาก็พูดถึงกันเยอะนะครับส่วนในถ้าใน Google เราก็แค่พิมพ์ว่าบองดาไทยล้านหรือว่าพิมพ์คำอะไรเกี่ยวกับควาสแคทิสักมันก็ขึ้นจำนวนคนค้นหาเยอะมากแล้วใน Facebook ก็มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับและเรื่องที่สองที่คนเวียดนามพูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเรื่องคนไทยประท้วงนะครับคือผมขอไม่พูดรายละเอียดว่าเรื่องประท้วงนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรแล้วเขาประท้วงเพื่ออะไรเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับรัฐบาลมันเกี่ยวกับสังคมไทยมันคงไม่ดีที่ผมพูดมันรายละเอียดในคลิปนี้แต่ผมแค่อ่านในข่าวว่ามันเกิด2ครั้งครั้งแรกก็คือมันเกิดครั้งแรกในเดือน2อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าแต่อันนี้มันคือเห็นมันขึ้นในวิกิพีเดียเป็นภาษาเวียดนามเลยนะครับก็มาร์กก็คือแบนมาร์กมันจะมาร์กเป็น historical moment ในวิกิพีเดียเลยล่ะครับแล้วก็ถ้าผมไปค้นหาหลายคีย์เวิร์ดอย่างเช่นเบียวติงไทยล้านก็คือประท้วงที่ไทยแล้วก็คนไทยประท้วงเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะมันขึ้น result เยอะมากมันขึ้นผลเยอะมากที่จำนวนคนหาเกี่ยวกับกระทู้นี้นะครับแล้วนักข่าวที่เวียดนามเขาก็เขียนกันเยอะแล้วใน Facebook จำนวนคนพูดถึงกันเยอะมากนะครับคือมีหลายคนเขาก็นึกถึงว่าตอนที่เวลาไทยประท้วงมันก็คล้ายๆเหมือนที่ฮ่องกงนั่นเองนะครับคนเวียดนามเขาก็มาหมอกันอยู่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่นะทำไมคือแบบเห็นคนไทยแบบทำใหญ่เลยอ่ะแบบพูดถึงกันเยอะมากนะครับจำนวนคนหาเยอะมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องโควิดนั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดนี่มันจะมีผลหลายอย่างเกี่ยวกับไม่ว่าแค่ประเทศไทยอย่างเดียวประเทศเวียดนามก็เกิดขึ้นหลายอย่างอย่างเช่นก็คือการท่องเที่ยวการธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับเขาคนเวียดนามเพราะฉะนั้นคนเวียดนามเขาก็ดูเรื่องโควิดที่ไทยกันเยอะมากแล้วคือตอนแรกผม
ก็หนึ่งว่าประเทศไทยของถ้าคอนโทรลเรื่องโควิดได้แล้วบอกว่าเห็นจำนวนคนติดโควิดมันเริ่มน้อยลงแล้วก็คนป่วยก็เริ่มหายหมดแล้วแต่ล่าสุดก็คือในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะมากแล้วเป็นจำนวนแล้วคนที่ติดเชื้อในจังหวัดนั้นเขาก็ระบาดไปทั่วเมืองเลยคือผมไม่รู้ว่าเคสนี้มันเกิดจากไหนแต่มีเพื่อนเพื่อนผมหลายคนเขาก็บอกว่ามีคนทำงานที่ไทยที่พม่าแล้วเขาก็หนีชายแดนจากพม่ากับไทยหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครมีข้อมูลก็ข้อมูลที่ official ที่ถูกต้องก็สามารถไปคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างเลยนะครับคืออันนี้ผมติดตามมาตลอดเลยหรือว่าทุกวันนี้มีจำนวนคนติดเชื้อที่ไทยมันหายลงหรือเปล่าบอกว่าเพื่อนผมก็อยู่ในนั้นเพื่อนคนไทยหลายคนก็เป็นห่วงกันอยู่นะครับว่าหวังว่าเรื่องโควิดที่ไทยนี้จะได้คอนโทรลในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเวลาที่ออกไปไหนก็ระวังด้วยนะครับอย่าออกไปไหนเยอะแล้วก็เวลาออกไปไหนก็อย่าลืมเอาแอลกอฮอล์เช็ดตัวแล้วก็ผ้าปิดปากมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องที่4ที่จำนวนคนเวียดนามพูดถึงกันเยอะมากก็คือเกี่ยวกับในเดือน12นะครับในวันที่17เดือน12ก็ประเทศไทยก็ประกาศว่าเปิดเมืองแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศรวมประเทศเวียดนามด้วยสามารถเข้ามาเที่ยวประเทศไทยสามารถไปเที่ยวประเทศไทยแต่ต้องทำการกักตัวใน14วันนะครับคืออันนี้เป็นสำหรับคนเวียดนามเป็นข้อดีมากบอกว่ามีหลายคนอยากมาเที่ยวเวียดนามก็คือในเอเชียประเทศไทยน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกของคนเวียดนามที่ชอบไปเที่ยวประเทศไทยใครๆก็รู้ว่าประเทศไทยมีหลายที่ที่เที่ยวแล้วก็มีของให้เราซื้อเยอะแล้วก็ของกินก็เยอะด้วยราคาก็ไม่แพงถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับอันนี้ทำให้คนเวียดนามชอบเที่ยวไทยมากๆแล้ววันนั้นที่รัฐบาลเขาประกาศเรื่องนี้ก็มีจำนวนคนเวียดนามเข้ามาแชร์ข่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ดีใจมากๆนานมากเราไม่ได้กลับบ้านก็คือเหมือนประเทศไทยเป็นบ้านที่สองของคนเวียดนามที่หลายๆคนที่ชอบประเทศไทยนะครับก็อยากมาเที่ยวไทยมากๆแล้วก็เพื่อนเขาก็เริ่มแชร์ว่าถ้าไปเที่ยวไทยนี้เราจะไปเที่ยวไหนควรจะไปยังไงแต่สุดท้ายก็เรื่องโควิดที่ไทยมันเกิดขึ้นอีกแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็คงไม่มีใครพูดถึงกันเยอะนะครับคือตอนนี้ที่เวียดนามเรื่องโควิดมันคือจริงๆเขาครอบคอนโทรลได้แล้วมันแต่มันก็มีคนติดเชื้อได้แบบเหมือนแบบไม่ใช่ในเมืองคนเขาเรียกว่าไม่ใช่ในคอมมูนิตี้อ่ะมันเป็นคนที่เมืองนอกเข้าประเทศเวียดนามแล้วโดนกักตัวแล้วกักตัวเสร็จปุ๊บก็เจอเคสว่าคนนี้เป็นผู้ติดเชื้ออก็หมดแล้วนะครับนั่นก็คือ4ปัญหาที่คนเวียดนามพูดถึงประเทศไทยเยอะๆมากในปี2020นะครับถ้าสมมุติว่าใครมีข่าวมีเรื่องอะไรที่อยากมาแชร์ว่าคนไทยส่วนมากเขาจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับประเทศเวียดนามในระยะเวลาที่ผ่านมาก็สามารถมาแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับขอบคุณแล้วก็ผมเกรงใจมากที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปของผมจนหมดเลยนะครับถ้าใครอยากติดจากผมมากขึ้นก็สามารถอย่าลืมสามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band20 นะครับผมจะอัพโหลดรูปเยอะในนี้นะครับแต่ส่วนมากจะอัพโหลดรูปในร้านกาแฟหรือว่ารูปส่วนตัวนู่นนี่นั่นถ้าใครชอบก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ